มาประเด็นที่คุณหมอชลน่านกันบ้างไหมอ่ะใช่ครับผมโอ้โหวันก่อนก็แถลงไปครั้งที่501 502ไปแล้วนะครับถูกต้องโดยเมื่อวานนี้นะครับก่อนที่คุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะตอบคำถามข่าวลือเรื่องการเซ้งพรรคเนี่ยนะฮะในงานเซ็น MOU เนี่ยว่าเป็นไปไม่ได้รวมถึงพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้ออกแถลงปฏิเสธเรื่องนี้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับทางคุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับแกนนำพรรคพลังประชารัฐเนี่ยกลับยอมรับกับสื่อครับบอกว่าเป็นไปได้และมีน้ำหนักสูงครับแล้วก็ให้เหตุผลมาด้วยว่าเนื่องจากพลังประชารัฐเป็นพรรคเฉพาะกิจแต่แรกอยู่แล้วนั่นถ้าขาดประวิตรก็เดินต่อไปยากส่วนเรื่องที่มีกระแสข่าวว่ามีการดิวที่ฮ่องกงคุณนิพิษบอกว่าไม่ทราบแต่ส่วนใหญ่คนที่อยู่พลังประชารัฐหลายคนมาจากเพื่อไทยทั้งนั้นเป็นไปได้ที่จะไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยพูดถึงประเด็นที่คุณหมอชลน่านวันนี้ให้สัมภาษณ์ในรายการที่เป็นเหมือนวิดีโอคอลไปอ่ะที่พูดถึงประเด็นคุณสิทธาป่ะพูดถึงประเด็นคุณสิทธาไม่สบายใจเท่าไหร่กับคำถามของคุณสิทธาเรื่องอยากให้8พรรคร่วมทํา MOU แบบ Advance ผมถือว่าเสียมารยาทมากฝากคุณหญิงไปตักเตือนด้วยเราเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลเราไม่ไปจับมือกับฝ่ายค้านหรอกครับพรรคที่มีเสียง293เสียงไม่เป็นฝ่ายค้านหรอกครับเป็นรัฐบาลได้อย่างเดียวพรรคไหนจะมาแย่งจัดและเพื่อไทยเรายืนยันว่าจะสนับสนุนก้าวไกลเข้าใจไหมครับอันนี้น่าจะย้ำเป็นรอบที่508 508แล้วนะครับ508นะครับนะฮะโอ้ยคุณหมอชลน่านดูคือไม่รู้อ่ะเขาดูก็ดูหงุดหงิดเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่เพราะก็โดนถามหลายรอบเหลือเกินใช่ไหมฮะแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นเขาเราก็หงุดหงิดนะครับคุณหมอชลน่านอ่ะเพราะว่าเหมือนว่าเขาจะต้องแบบมาอยู่รับหน้าสื่อแล้วก็มาตอบคำถามอะไรแบบเนี้ยแล้วข่าวมันก็ออกมาแบบกระหน่ำเขาอยู่นั่นน่ะคุณหมอก็คงมีความรู้สึกว่ากูไม่น่าจะโดนคำถามอย่างนี้แล้วสิวะแล้วพอมันมาโดนอีกซ้ำไปซ้ำมาอยู่เรื่อยๆอ่ะมันก็ไม่แปลกที่มันจะไปสร้างความไม่พอใจให้กับเขาอ่ะอันนี้ผมก็เข้าใจนะแต่เสร็จแล้วก็มีแบบก็มีคนอย่างนี้พีทอ่ะพีทก็จะแบบก็เป็นไปได้สูงมากอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นพรรคเฉพาะกิจใช่ไงแล้วคือแบบคือคนฟังมันก็หวั่นไหวไงนึกออกป่ะเราจะเชื่อนิพิษมากกว่าหมอไม่ได้นะครับหมอพูดแล้วหมอลั่นแล้วอันนี้ผมอยู่ข้างหมอนะครับเพราะเอาชื่อนิพิษมาพูดเอาชื่อประวิตรมาร่วมด้วยแล้วบอกว่าเราจะเชื่ออะไรอย่างนี้มากกว่าหมอเนี่ยผมก็ไม่เอานะครับใช่ไหมเพราะวันนั้นก็พูดครั้งที่501 502แล้วไงใช่เราอยากเชิญหมอมารายการเรามากเชิญเลยก็เห็นใจคุณหมอฮะหมอกับผมกลัวหมอจะแบบเฟี้ยงใหม่นี่แหละครับจะลุกขึ้นต่อยเฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ย